ในโลกออนไลน์แชร์โพสต์นี้กันเยอะมากเลยนะคุณเจกเป็นครับโพสต์หนึ่งเนี่ยที่เขามีการขอความร่วมมือนะคะพื้นที่เส้นทางการเดินทางจากหนองคายถึงกรุงเทพเนื่องจากว่าจะต้องมีการนำส่งหนูน้อยคนหนึ่งอายุ7ขวบนะคะซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจจากหนองคายมาผ่าตัดหัวใจที่กรุงเทพก็มีการโพสต์เพื่อขอความร่วมมือของคนที่อยู่บนท้องถนนช่วยเปิดเส้นทางให้กับรถนำส่งด้วยเพราะว่าจะต้องใช้ความเร็วสูงในการนำส่งนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีรถตัดหน้าหรือว่าต้องมีการชะลอหรืออะไรเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะทำให้การนำส่งครั้งนี้เนี่ยไม่สำเร็จค่ะคนแชร์กันไปเยอะมากสุดท้ายภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเคสหนูน้อยอายุ7ขวบถูกนำส่งจากโรงพยาบาลหนองคายมารับการผ่าตัดหัวใจที่กรุงเทพก็ได้เห็นน้ำใจจากเจ้าหน้าที่และผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงพลังจากโซเชียลมีเดียนะคะ